พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีที่13เทศกาลธรรมดาพระศาสนาจักรให้ระลึกถึงนบุญอิลิซาเบธแห่งโปรตุเกสท่านได้ดูแลเอาใจใส่คนยากจนจนพระศาสนาจักรภูมิใจมากที่ว่าสมาชิกของพระศาสนาจักรไม่ทอดทิ้งกันในบทอ่านที่1นั้นพระเจ้าตรัสแก่อาโมสซึ่งเป็นประกาศศพองค์หนึ่งในจำนวน14องค์นี่นะครับว่าจงไปเธอจะเป็นประกาศศพสำหรับประชากรของเราเขาทำนายว่ากษัตริย์เยโรโบอัมจะสิ้นพระชนด้วยดาบและอิสราเอลจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตนด้วยเหตุนี้ประกาศศพจึงถูกประนามว่าเป็นคนทรยศและท่านถูกขู่ว่าจะถูกเนรเทศออกนอกประเทศประกาศศพแท้ไม่เล่นลิ้นทำนายให้คนอื่นดีใจเหมือนประกาศศพเทียมแต่จะพูดตรงไปตรงมาตามที่พระผู้เป็นเจ้าประสงค์ให้พูดและไม่กลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้ารักษาคนพิการเพราะความเชื่อของ4คนที่หามเข้ามาหาพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเมื่อเห็นเป็นที่สะดุดแก่ธรรมจารย์และพระสีเนี่ยพระองค์จึงตรัสว่าจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิดผู้คนต่างทึ่งมากที่มาเห็นอัศจรรย์และถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ให้บทเรียนเราว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าสิ่งสร้างเสมอพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์มีอำนาจให้ชีวิตนิรันดรพระองค์จึงมีอำนาจอภัยบาปที่ขัดขวางไม่ให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดรอันหนึ่งทุกคนที่เราภาวนาให้พระองค์ทรงรักษาทั้งวิญญาณและร่างกายของเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักษาคนอัมพาตเพราะความเชื่อของ4คนนั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์